بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านขอชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ประทานโอกาสอันดีให้ผมได้กลับมารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์นี้เราเพิ่งจะเจอกันไปเมื่อวันงานนะครับของมัสยิดรอยาดุสุนันนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะครับเราก็เจอกันพบกันอีกครั้งหนึ่งด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เพราะความบังเอิญนะครับแต่ว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้เรามาเจอกันเนื่องจากว่าอาจารย์ยูซุฟพงกาวีซึ่งโดยปกติตามปฏิทินนะครับที่เรากำหนดไว้ก็คืออาจารย์ยูซุฟจะมีหน้าที่รับผิดชอบให้ความรู้กับพี่น้องในทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่สองของทุกๆเดือนแต่เนื่องจากว่าอาจารย์ยูซุฟติดภารกิจต้องเดินทางไปต่างจังหวัดพร้อมกับคณะของท่านนะครับท่านอาจารย์ยูซุฟอาจารย์มุสตอฟาและทีมงานนะครับมีโปรแกรมเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปร่วมงานเปิดอาคารมัสยิดอัมมัดบินยาซิดของเขาเรียกว่า ของแซเตฟนะที่รู้จักแซเตฟนะครับเป็นศูนย์เผยแพร่อิสลามแม่ปามจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ อาจารย์ยูซุฟอาจารย์มุสตอฟาแล้วก็ทีมงานได้รับเกียรตินะครับไปร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ที่แม่ปามก็อาจารย์ยูซุฟเดินทางตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็เลยมอบเป็นความไว้วางใจให้ผมได้มาทําหน้าที่แทนนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับเมื่อสักครู่ครูสมานได้ เรียนประชาสัมพันธ์กับพี่น้องนะครับว่าในวิชาเตาฮีดที่ผมรับสอนอยู่นะครับเราใช้หนังสือหลักสูตรกิตาบุตเตาฮีดซึ่งเป็นผลงานการแปล ของท่านอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศนะครับในเล่มที่หนึ่งซึ่งก็เหลืออีกประมาณสัก1บทเรียนหรือ2บทเรียนเท่านั้นเราก็จะจบหลักสูตรของเราแล้วก็พอจบหลักสูตรแล้วเรามีหนังสือเล่มที่2นะครับซึ่งเป็นหนังสือกิตาบุตเตาฮีดแต่เป็นผลงานการแปลร่วมกันระหว่างอาจารย์อับดุลกอนีบุญมาเลิศนะครับแล้วก็อาจารย์ยะยาสัตนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ท่านทำเขาเรียกว่าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทอยู่ที่มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมะดีนะห์นะครับก็เป็นบุคคลซึ่งที่มีความรู้มีความสามารถนะครับในด้านวิชาการเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ตามที่บางอัดนานได้เรียนประชาสัมพันธ์กับพี่น้องแล้วครับว่าจำหน่ายตามราคาต้นทุนก็คือ50บาทนะครับเป็นการช่วยเหลือโครงการ การจัดพิมพ์ของทางอิสลามสมาคมนะครับซึ่งเดิมทีแล้วก็ทางอิสลามสมาคมเนี่ยเขาแจกเป็นบทเรียนแจกเป็นวิทยาทานนะครับกับกรณีกับบุคคลซึ่งที่เป็นสมาชิกแต่ในกรณีของพี่น้องที่ไม่ได้สมัครสมาชิกไว้นี่สามารถที่จะไปเขาเรียกว่าขอซื้อนะครับในราคาต้นทุนเลยนะครับเขาไม่ได้หวังกำไรแต่อย่างใดทั้งสิ้นทั้งหมดนี้เป็นผลงานทางวิชาการที่ทางมัสยิดหรือว่าเขาเรียกว่าสมาคมมัลอิสลามบางกอกน้อยนะครับได้จัดทำมาโดยตลอดนะครับหลายผลงานแล้วนะครับที่เป็นผลงานทางวิชาการเรื่องที่นะครับนัดหมายกับบังอัดนานเอาไว้เพราะบังอัดนานเป็นผู้ประสานงานแจ้งกับผมว่านะครับให้มาทำหน้าที่แทนท่านอาจารย์ยูซุฟพงกาวีก็คุยกันแล้วมีโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ก็คือมา3กับ2นะครับมา3กับ2เมื่อสักครู่มีพี่น้องสอบถามว่าจะคุยเรื่องอะไรผมบอกมา2กับ3มันตรงกันข้ามเลยนะต้องมา3แล้วก็กลับ2ไอ้ที่บอกไปว่ามา2กับ3เนี่ยอันนี้โม้ละโม้นะไม่ใช่ต้องมา3แล้วกับ2หัวข้อนี้พี่น้องคงมองออกแล้วนะว่าจะหมายถึงอะไรนะว่าอะไรบ้างที่มากัน3แล้วก็กลับไปกันแค่2กูมันพอจะมองออกแล้วนะนะแสดงว่ามีต้นทุนทางความรู้ทางวิชาการนะครับสังเกตว่าวันนี้พี่น้องมุสลิมจะจำนวนน้อยหน่อยนะทราบว่ามีโปรแกรมนะไปร่วมกิจกรรมนะครับไม่เป็นไรเพราะว่า พี่น้องมาร่วมกันเยอะมาบ่อยกันทุกสัปดาห์แล้วก็สัปดาห์ที่แล้วมาเหนื่อยกับงานของมัสยิดด้วยนะครับ
มา3กับ2เนี่ยนะครับที่มาที่ไปก็คือมีหะดีษนะครับจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งอยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีอิหม่ามมุสลิมแล้วก็นักบันทึกหะดีษอาวุโสท่านอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่2ท่านนะแต่ว่าที่เอา2ท่านมาอ้างว่าเป็นอยู่ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีอิหม่ามมุสลิมก็เนื่องจากว่าถ้าเป็นหะดีษมุตตะฟักอะลัยหรือรายงานโดยทั้งอิหม่ามอัลบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมแล้วเนี่ยจะเป็นหะดีษเกรด A และไม่ใช่ A ธรรมดานะครับ A บวกเลยนะครับเพราะอิหม่ามบุคอรีก็มีความน่าเชื่อถือที่สุดอยู่แล้วท่านอิหม่ามมุสลิมก็มีความน่าเชื่อถือที่สุดอยู่แล้วเวลาทั้งสองท่านรายงานตรงกันรายงานสอดคล้องกันนะครับเหมือนกันเลยเนี่ยมันทำให้เกิดความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็เลยถือว่าเป็นหะดีษในคำว่าประเภทเกรด A บวกด้วยนะครับเดี๋ยวผมอ่านหะดีษให้ฟังแล้วส่วนเนื้อหารายละเอียดที่เป็นในเชิงของฟิกที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ในส่วนที่เป็นรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะเดี๋ยวผมจะอธิบายแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องได้สอบถามคำถามนะครับหะดีษบทนี้นะครับรายงานจากท่านอานัสอิบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุนะครับรายงานว่ากอลรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลท่านกล่าวนะครับว่ายัตบะอุลมัยยิตะซะลาซะตุน3ประการต่อไปนี้นะครับจะติดตามผู้วายชนไปด้วยนะมีกี่ประการนะมี3รายการต่อไปนี้ซะลาซะตุนแปลว่า3รายการต่อไปนี้จะติดตามผู้วายชนคนตายนะครับไปด้วยไปไหนอะไปจนถึงกรุบอทเลยนะครับ3รายการต่อไปนี้จะติดตามไปกับผู้วายชนนะครับพอเสร็จพิธีศพแล้วเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะยัรยิอุสนานีมี2รายการจะกลับมาไม่ได้อยู่ด้วยตอนไปด้วยกันน่ะไป3แต่จะย้อนกลับมา2รายการวะยับกอมะอะฮูวาฮิดุนที่จะอยู่กับผู้ตายจริงๆไม่ได้กลับมาด้วยเนี่ยนะครับไม่ได้ย้อนกลับมาอีกเนี่ยเท่าไหร่เอ่ยแค่1เท่านั้นพี่น้องมองภาพออกแล้วนะไปเท่าไหร่นะไป3ไปอยู่สักพักหนึ่งพอฝังเสร็จแล้วเสร็จพิธีศพแล้วกลับมา2เหลืออยู่เพียงแค่1เท่านั้นอะไรบ้างที่ตามคนตายไปด้วยตามผู้วายชนไปด้วยรอซูลบอกว่ายัตบะอูฮูอะห์ลูฮูวะมาลูฮูวะอามาลูฮูมี3รายการนะ1อะห์ลูฮูครอบครัวเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายคนรู้จักเคารพนับถือกันตามกันไปนะตามศพไปด้วยแห่กันไปยกขบวนกันไปยกขยงกันไปยิ่งคนมีหน้ามีตามีฐานะมีทรัพย์สินมีเงินทองร่ำรวยเป็นที่เคารพนับถือในสังคมด้วยเราก็จะเห็นนะครับขบวนอะไรครับขบวนส่งศพนี่โอ้ใหญ่โตเลยนะครับนี่ตามไป1รายการที่1ญาติครอบครัวคนรู้จักนะคนที่เคารพนับถือเขาเรียกอะห์ลุนตามไปด้วยนะครับ2อัวมาลูฮูทรัพย์สินเงินทองที่พอจะขนกันไปได้ที่จะตามไปได้มีอะไรเอาไปได้ก็เอาไปนะครับเราจึงเห็นเป็นค่านิยมทางสังคมนะแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของทุกสังคมเลยไม่ใช่เพียงแค่ในมุสลิมเราที่มีสังคมอื่นๆเขามีเยอะกว่าเราอีกพี่น้องลองไปดูพิธีศพของศาสนาอื่นเขาไม่ได้แห่ไม่ได้มีขบวนศพเพียงแค่ญาติพี่น้องตามขบวนศพไปนะแต่เขามีทรัพย์สินเยอะแยะไปหมดเลยอย่างฝรั่งมังค่านี่เขามีขบวนรถเลยนะครับรถของครอบครัวคนตายใช่ไหมครับรถยี่ห้อที่รถหรือทรัพย์สินที่คนตายรักเขาจะเอาไปส่งด้วยยังเราดูข่าวโดยเฉพาะข่าวอย่างสะเก็ดข่าวอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับก็จะมีข่าวไปเอาอะไรไปเอากีตาร์ไปเอาไปเผาด้วยเอาเครื่องดนตรีไปเผาด้วยเอาอะไรไปเผาด้วยเขาบอกว่าคนตายจะได้ไปได้เอาไปใช้ใช่ไหมเอาไปใช้นะบางคนเอารถเอาราไปคนตายเคยขับรถคันนี้หรืออะไรแบบนี้นะเป็นสิ่งที่คนตายรักเขาก็จะเอารถเนี่ยไปส่งจนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดท้ายของพิธีศพเลยมีข้าทาสบริวารอย่างคนสมัยก่อนนี่เขาจะเกณฑ์ข้าทาสบริวารไปนั่งล้อมรายล้อมพิธีศพนะแล้วก็ร้องห่มร้องไห้เพื่อเป็นการไว้อาลัยแสดงถึงบริวารของเขาแสดงถึงเขาเรียกว่าเทือกเถาเหล่ากอของเขาชาติตระกูลของเขามันแสดงถึงเกียรติยศศักดิ์ศรีหน้าตาของพวกเขาฉะนั้นเขามีอะไรเขาก็ขนไปนะเราจึงเห็นในศาสนพิธีหรือค่านิยมของบางพิธีกรรมเนี่ยเอาไอ้นู่นเอาไอ้นี่ไปเผา
นะครับไปกับคนตายอันไหนที่เผาไม่ได้เป็นของที่เป็นของจริงอ่ะนะเขาก็จะเอากลับแต่ของไหนที่เป็นสร้างจำลองขึ้นมานะบางคนทำเป็นรูปคอนโดทำเป็นรูปบ้านทำเป็นรูปรถยนต์ทำเป็นรูปตู้เย็นโทรทัศน์อะไรก็แล้วแต่เขาจะทำแล้วก็เอาไปเผาพร้อมกับศพเลยเพื่อเขาเชื่อว่าเวลาศพไปเกิดใหม่ในชาติหน้าจะได้มีข้าวของเครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆเหล่านี้ติดเนื้อติดตัวไปด้วยเนี่ยที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่ใช่เพียงแค่ค่านิยมของคนพวกเรานะสังคมอื่นเขามีเยอะกว่าเราอีกแต่ที่รอซูลกำลังพูดเนี่ยพูดถึงในบริบทของคนมุสลิมเราตั้งแต่สมัยรอซูลมาแล้วเวลามีขบวนศพไปเราจะเห็นไปกันเยอะ3อย่างเลยครอบครัวพี่น้องเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายคนรู้จักอะไรก็แล้วแต่ไปกันเยอะแยะเลยนะครับแต่ไปแล้วกลับนะทรัพย์สินไปขนไปเอาอะไรไปได้แม้กระทั่งข้าวของเครื่องใช้ที่อะไรอ่ะที่เอาไปใช้อ่ะขนพั่วไปถือพั่วไปถือจอบไปถือกระป๋องไปพอเสร็จพิธีศพแล้วเอาพั่วฝังไปด้วยป่ะฮะเอาพั่วเอาจอบเอาอะไรฝังตามไปด้วยไหมเปล่าขนเอากลับหมดเลยเหลือแต่หลุมศพอย่างเดียวเหลือแต่หลุมศพอย่างเดียวรายการที่3ที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจะตามไปในวันนั้นด้วยอามัลูฮูอามัลแปลว่าอามัลอะไรนะครับผลงานความดีนะครับผลกรรมของผู้ตายผู้ไหวชนอามัลของเขามีอะไรบ้างอ่ะพี่น้องลองนึกก็แล้วกันนะคนตายทำอะไรไว้ที่ผลงานความดีจะตามกับเขาไปด้วยนะตามเข้าไปด้วยแต่ไม่ได้ตามไปพร้อมกับขบวนศพนะแต่จะไปพร้อมกับผู้ตายเลยเพราะผลงานบัญชีความดีความชั่วเนี่ยมันจะติดตัวผู้ตายไปตลอดไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ในหลุมศพผลงานความดีก็จะอยู่ด้วยนะตกลงแล้วไปนะ3แต่เวลากลับมา2นะกลับมา2คนที่คิดว่าตอนอยู่ด้วยกันนะรับปากกันใช่มั้ยครับครูอิมนะฉันจะอยู่กับเธอจนตายแต่เราสัญญากันแค่ว่าตายจากกันนะครับเราจะอยู่กันจนกว่าจะตายจากกันนะพอจากกันแล้วพอตายจากกันจริงๆแล้วก็จากกันจริงๆนะบางทีเนี่ยนอนกอดกันอยู่เมื่อคืนนี่เองใช่ไหมครับนอนกอดกันอยู่เมื่อคืนเนี่ยนะแต่พอถึงพอหมดลมปุ๊บเหมือนกับคนอื่นแล้วตามไปอยู่ด้วยไหมฮะไม่ตามไปอยู่ด้วยภรรยาของเราสามีของเราลูกเต่าของเราที่เรารักกันเนี่ยแต่พอถึงเวลาจริงๆเนี่ยเราลงไปอยู่ในหลุมแล้วนะเขาลงไปอยู่กับเราด้วยหรือเปล่าไม่อยู่นะทรัพย์สินก็ไม่อยู่ญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงที่เฮฮาสังสรรค์กันปาร์ตี้กันมานะถึงไหนถึงกันมาเนี่ยซีปึกขนาดไหนก็แล้วแต่พอลงไปอยู่ในหลุมแล้วไม่มีใครอยู่กับเราเลยทรัพย์สินก็กลับมาบ้านเพื่อนฝูงก็กลับมาบ้านแยกย้ายกันไปคนละทางสองทางหลังจากที่เขาส่งพิธีศพเราเสร็จแล้วฉะนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้ปลงเถอะสัจธรรมของชีวิตก็มีอยู่แค่นี้แหละวันสุดท้ายวันที่เขามาร่วมพิธีศพส่วนหนึ่งมาก็ด้วยความเคารพมาด้วยความเกรงใจมาด้วยความรักชอบกันนะครับแต่ถ้ามาด้วยการที่ด้วยความผูกพันที่มาเพื่อที่จะมาขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเนี่ยนะครับเพื่อนแบบนี้มาเถอะมาแล้วกลับก็ไม่เป็นอะไรหรอกใช่ไหมครับครอบครัวของเราก็เหมือนกันมาแล้วมาขอดุอาให้เราอย่างแท้จริงมาแล้วมาละหมาดให้เราอย่างแท้จริงมาแล้วมาอิสติกฟารมาตัสบีทให้เราอย่างแท้จริงตัสบีทเสร็จแล้วกลบเสร็จแล้วเขาจะกลับก็เรื่องของเขาช่างเขาใช่ไหมครับแต่ถ้ามาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้เราเลยมาเพื่อให้ดูขบวนเยอะมาด้วยอะไรด้วยความเกรงใจไม่ว่าไม่มาเดี๋ยวเขาจะว่าเอามาด้วยความอะไรด้วยความมาเสียไม่ได้อะพอมาแบบนี้แล้วกลับเฉยเลยแบบนี้มันก็ไม่น่ามาครับไม่น่ามาฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถ้าเราจะนับเพื่อนแท้นะ3รายการต่อไปนี้นะที่จะแท้อยู่กับเราอย่างแท้จริงนะคือใครอ่ะคืออามันเท่านั้นรายการสุดท้าย2รายการแรกเนี่ยนะครับมากันอย่างเยอะแยะเลยพรึบพรับเลยแต่เวลาเหลือจริงๆเหลือแค่อามันของเราเท่านั้นนะครับฉะนั้น
สัจธรรมของชีวิตเนี่ยมันมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรเยอะเลยไอ้ที่เราสะสมไว้นะครับไม่ได้อยู่กับเราแล้วเราก็เอาไปด้วยไม่ได้นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรืออย่างในบางคติธรรมนะในบางคำพูดของท่านคอลีฟะอุมัรก็ดีหรือท่านคอลีฟะอาลีอย่างท่านคอลีฟะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเวลาท่านมีโอกาสไปเยี่ยมกุโบร์หรือหลุมศพนะครับโดยเฉพาะเวลาไปเจอหลุมศพใหม่ๆนะท่านคอลีฟะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับจะไปถามไปยืนที่กูโบสเลยแล้วก็สนทนากับกูโบสซึ่งจริงพูดกันไม่รู้เรื่องหรอกแต่ไม่ถึงอะไรเหมือนกับเป็นการปลงเป็นการเขาเรียกว่าเป็นอนุสติเตือนตัวเองนะเป็นเขาเรียกมรณานุสติพูดเรื่องความตายเพื่อที่จะเตือนสติตัวเองนะครับไปยืนที่หลุมศพแล้วก็บอกว่าไหนพวกท่านทั้งหลายบอกข่าวของพวกท่านทั้งหลายให้ฉันรู้บ้างสิว่าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยลงไปอยู่ในหลุมแล้วนะเกิดอะไรขึ้นบ้างได้อะไรบ้างหรือโดนอะไรบ้างแต่ถ้าจะให้ฉันเล่าเรื่องราวที่ฉันรู้ฉันเห็นหลังจากที่พวกท่านทั้งหลายเสียชีวิตไปแล้วนะท่านคอลีฟะอาลีบอกว่าเอาไหมถ้าจะให้ฉันเล่านะนี่ท่านคอลีฟะอาลีพูดแบบนี้นะพูดกับหลุมศพเนี่ยเอาไหมถ้าฉันจะบอกข่าวที่ฉันรู้มาแก่พวกท่านพวกท่านทั้งหลายรู้หรือเปล่าอันนั้นละอัมวาลก็ดกูสีมัดทรัพย์สินของพวกท่านทั้งหลายที่เคยสะสมเอาไว้นะทรัพย์สินเงินทองที่มาหลายเคยมีเคยสะสมเอาไว้เท่าที่ฉันรู้มาทรัพย์สินเงินทองของพวกท่านทั้งหลายตอนนี้นะตายไปได้ไม่กี่ชั่วโมงเองฝังไปได้ไม่กี่วันเองเขาเอาไปแบ่งกันหมดแล้วของท่านนะของคนตายนะท่านกอลีฟะอาลีบอกรู้หรือเปล่าเขาขนไปแบ่งกันหมดแล้วทรัพย์สินเงินทองที่มีตัวนั้นมีนาอยู่ตรงนั้นมีนาอยู่ตรงนี้มีบ้านมีนู่นมีนี่มีรีสอร์ทมีอะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่น่ะที่ภูมิใจว่ามีดีกว่าคนอื่นก็น่ะรู้หรือเปล่าตอนนี้มันกลายไปเป็นของคนอื่นหมดแล้วไม่ใช่ของเจ้าเลยนะน่ะตอนจะมีชีวิตอยู่พอหน้าหนาวอากาศเย็นโน่นวิ่งไปเขาใหญ่เที่ยงวิ่งไปที่นู่นวิ่งไปที่นี่ไปพักผ่อนกันสบายใจนะรู้เปล่าหลังนั้นนะเขาแบ่งให้คนนั้นไปแล้วไอ้นี่แบ่งให้คนนั้นไปแล้วไอ้นี่ไปแล้วนะแก้วแหวนเงินทองที่มีอยู่ไม่ได้ยัดข้างลงไปใช่ไหมนั่นแหละคนนั้นเอาไปแล้วนะวงนี้คนนั้นเอาไปสร้อยคนนี้เอาไปไอ้นี่คนนี้เอาไปของเจ้านะคนอื่นเขาเอาไปแบ่งกินกันหมดแล้ว1ทรัพย์สินโดนแบ่งเอาไปคนอื่นหมดแล้วอันนัดดาระหรืออัดดูระก็ดุสุกินัดบ้านช่องทุกสิ่งทุกอย่างแบ่งกันไปหมดแล้วทรัพย์สินก็แบ่งกันไปหมดแล้วอันนัลอซวาญะกัตตะซาวาญะเมียที่เคยมีอยู่ตอนนี้มันไปได้ผัวใหม่แล้วเมียแกนะพอแกตายไปไม่กี่วันไม่กี่เดือนพอเอ็ดดามันไปอะไรแล้วมันไปแต่งมีผัวใหม่แล้วนี่คือข่าวของพวกเราถ้าจะแจ้งให้แกทราบนะเสียใจไหมฮะถ้าเป็นเราล่ะครับเสียความรู้สึกแล้วก็เสียใจนะทรัพย์สินของเราตะเกียกตะกายพยายามทำของเรามาแต่พอมาถึงวันหนึ่งเราไม่ได้เอาไปใช้อะไรเลยกลายเป็นของใครของคนอื่นหมดเลยใช่ไหมครับดีไม่ดีกลายเป็นของผัวใหม่อันนี้มันไม่ได้พูดว่าอะไรใครนะใครจะมีสองภรรยาสามภรรยาผมไม่ได้ว่าอะไรแต่กำลังพูดให้ถึงว่าถ้าเราคิดที่จะรักษาทรัพย์สินของเราที่เราอุตส่าห์พยายามนะครับสะสมนะครับพยายามสั่งสมเอาไว้เก็บเอาไว้เนี่ยเก็บด้วยวิธีแบบเนี้ยมันไม่ยั่งยืนมันไม่เป็นของเรากลายเป็นว่าเราเก็บมา50ปี60ปีทำมาตั้งแต่บางคนเนี่ยเริ่มจากศูนย์เลยนะทำมาจากไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งมาร่ำมารวยมีอันจะกินพอหมดแรงทำตายใช่ไหมครับแทนที่จะได้ใช้ไม่ได้ใช้บางคนเดี๋ยวทำมาเดี๋ยวแก่จะได้ไปทำอุมรอแก่จะได้ไปทำฮัจญ์ยังไม่ทันทำอุมรอเลยร่างกายสังขารไปไม่ไหวแล้วล้มป่วยในที่สุดก็เสียชีวิตตามฮุกมอาดีไปอ้าวและไอ้ที่ทำมาทั้งชีวิตนี่แหละกลายเป็นของคนอื่นหมดเลยกลายไปเป็นของสมมุติว่าภรรยาตายสามีก็ไปมีภรรยาคนใหม่บ้านของเราที่ทำมาหากินมากับสามีเอาภรรยาคนอื่นมาอยู่แทนแล้วห้องที่เราเคยอยู่ด้วยกันเตียงที่เราเคยนอนด้วยกันใช้ชีวิตมาด้วยกันกลายเป็นเอาคนอื่นมาอยู่แทนเอาคนอื่นมานอนแทนหมดเลย
นี่คือข่าวของเราสำหรับคนที่รักทรัพย์สินห่วงทรัพย์สินและไม่ได้เอาไปด้วยถ้าจะเอาทรัพย์สินไปอยู่กับเราด้วยไปกับเราด้วยก็ต้องเอาทรัพย์สินนั้นให้เป็นของเราอย่างแท้จริงใช่ไหมครับเดี๋ยวจะแนะนำในโอกาสต่อไปบ้านช่องภรรยาเทือกเถาเหล่ากอบริวารเพื่อนฝูงทั้งหมดเนี่ยวันหนึ่งเขาอะไรเขารักกับเราเขาซีกับเราถึงไหนถึงกันหัวปักหัวปั๊มไปด้วยกันได้ทั้งหมดเลยนะแต่พอเราตายไปแล้วเขาไปกับเราไหมไม่ไปกับเราแล้วเขาไปมีเพื่อนใหม่เขาไปคบหากับคนใหม่เขาไปรักชอบกับคนใหม่แล้วฉะนั้นท่านคอลีฟะอาลีบอกไม่รู้แล้วท่านตายไปในหลุมกูโบสฉันไม่รู้เป็นยังไงบ้างถ้าเล่าได้ก็เล่านะแต่ถ้าจะถามว่าเรื่องที่เกิดขึ้นบนดุนยากับพวกท่านเป็นอะไรบ้างเท่าที่รู้มาก็คือเมียไปมีผัวใหม่แล้วถ้าเป็นสามีเป็นผัวก็ไปมีเมียใหม่แล้วบ้านช่องที่เคยอยู่ด้วยกันตอนนี้ก็กลายเป็นคนอื่นมาอยู่แทนแล้วทรัพย์สินเงินทองที่เคยมีมาคนอื่นก็เอาไปแบ่งเป็นมรดกเป็นลูกของลูกของเต้าของเพื่อนของพี่ของน้องไปหมดแล้วไหนลองเล่าให้ฟังสิข่าวของพวกท่านที่อยู่ในหลุมกูโบสได้อะไรไปบ้างไม่ได้อะไรเลยเพราะที่ตามไป3อย่างย้อนกลับมา2อย่างเหลือกับเราเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะยัรญิอูอะห์ลูฮูไอ้ที่กลับมาเฉยเลยนะครอบครัวลูกเต้านะครับยิ่งบางทีเนี่ยนะครับเราไปเห็นสภาพเนี่ยขนาดวันตายของพ่อของแม่น่ะบางทีลูกนุ่งโต๊ะไปเนี่ยกลับมาบ้านนี่ขาวจั๊วะเลยคุณหมันว่าจริงไหมลูกกลับมาบ้านนะขาวจั๊วะเลยโต๊ะไม่เปื้อนแม่อะไรสักอย่างนะภรรยาไปส่งสามีตายไปช่วยกบช่วยนั้นเอาละภรรยาเป็นผู้หญิงอาจจะไม่ได้เข้ากูโบสไม่ได้อะไรแต่เห็นไหมวันที่ภรรยาแต่งตัวมาที่มัสยิดวันที่ผัวตายสวยเหมือนแขกเลยจริงป่ะในขณะที่วันตายน่ะคือวันที่ภรรยาจะต้องเริ่มอิหดาษเริ่มไว้อาลัยกับการจากไปของสามีแต่กลับกลายเป็นวันที่ภรรยารับแขกด้วยความชื่นมื่นสลามคนโน้นทีสลามคนนี้ทีคิกคักคิกคักดีใจแหละที่สามีตายถ้าสามีมีเซนอะไรพอจะรับรู้ได้น่ะคงหมั่นไส้หน้าดูแล้วนะเหมือนกันเวลาสามีตายไอ้ภรรยาเสียชีวิตสามีเป็นยังไงสามีก็ดูกระดีกระดาดูนะไอ้ตอนเสียชีวิตใหม่ๆก็ดูตาแดงๆอ่ะนะดูเสียใจแหละแต่พอสักพักหนึ่งตอนนั้นพอแขกมาทีนี้เริ่มคุยเริ่มเฮฮาได้แล้วลืมไปแล้วฉะนั้นการตายของคนในบ้านไม่ได้ช่วยให้เราปลงได้ไม่ได้ช่วยให้เราได้สติใช่ไหมครับอาจจะได้สติหรือปลงได้เพียงแค่ระยะสั้นๆแต่สำหรับสถานการณ์ในวันนั้นจริงๆแล้วจะต้องเป็นวันที่คนในครอบครัวต้องรู้สึกเศร้ามากๆกับการสูญเสียคนที่อยู่กับเรามาหลายปีเป็น10ปี20ปี50ปีบางคนอยู่กันเป็น10 60ปี70ปีตายจากกันเนี่ยมันต้องเสียใจให้สุดซึ้งหน่อยแต่ว่าวันที่สามีเสียชีวิตภรรยาแต่งตัวชุดที่ใหม่ที่สุดในตู้เนี่ยชุดเนี่ยมาจากดูไบชุดนี้จากกาตาร์ไปยืนเลือกตรงนั้นวันผัวตายจะแต่งตัวไหนดีวะจะใส่ชุดไหนดีวะเอาให้มันจ๊าบที่สุดเลยนะจะได้ไม่อายคนอื่นเขาฮะพี่น้องลองไปดูงานตายปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนนะใช่ไหมครับตอนนี้เป็นอะไรครับแต่งตัวอวดกันอันนี้ของจริงๆเลยงานศพนี่มีเหมือนงานวาลีมาเลยมีทั้งสีฟ้าสีส้มสีแสดสีชมพูสีสารพัดสีจริงไหมอ้าวจริงโอ้นี่มางานนี้เดี๋ยวจะไปงานอื่นต่อโอ้โหมันมิตติ้งเลยใช่ไหมงานยานาซามันไม่มีสภาพของที่เราซูลบอกนะวันที่เราจะต้องรู้สึกเสียใจรู้สึกว่าวันนี้คิวของเขาพรุ่งนี้อาจจะเป็นคิวของเราก็ได้อะไรแบบนี้เราไม่รู้สลดกันเลยนะครับเหมือนกับเขาบอกเชือดไก่ให้ลิงดูแต่ลิงยังทะลึ่งอยู่เลยลิงยังไรยังหามยังซนอยู่ธรรมดาแล้วเขาเชือดไก่ตัวหนึ่งแล้วเนี่ยลิงมันต้องสลดหดหูบ้างตอนนี้ลิงยังเปรียวอยู่ในรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือในซอฮาบะห์บางท่านคอลีฟะอุมัรมั้งครับเคยเปรียบให้ฟังว่าคนที่เวลาเห็นญะนาซะห์แล้วไม่สลดนะครับเขาบอกว่าสู้งัวสู้แพะสู้แกะยังไม่ได้เลยเวลาเราเชือดกุรุบันเนี่ยเราเชือดไอ้ตัวโน้นไอ้ตัวนี้ที่ยืนอยู่นี่มันเห็นเนี่ยมันดิ้นหนีแล้ว
หนีไหมมันหนีมันกลัวแล้วไอ้ตัวเราเชื่ออยู่ตัวนู้นน่ะไอ้ตัวที่ผูกกันไว้ข้างๆเนี่ยมันกลัวมันกระสับกระส่ายมันเพ่นพ่านจะตะเลิดแล้วจะหนีแล้วแล้วเราล่ะนู่นน่ะบ้านนู้นเขาตายบ้านนี้เขาตายนะเราไม่ได้เฉยอย่างเดียวนะเรากับระริกระรี้ด้วยบางคนตื่นเต้นโอ้โหไม่ต้องหุงข้าวบ้านเรานะได้รวมตัวได้สังสรรค์ได้ไปช่วยเขาทำกับคงกับข้าวคิดเป็นเรื่องสนุกไป นะกลายเป็นเรื่องแบบนั้นไปฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะให้บรรยากาศของการเสียชีวิตเนี่ยให้มันสมจริงและให้มันเตือนสติเราให้ได้ไม่งั้นมันก็เหมือนกับที่นี่แหละรอซูลุลลอฮ์บอกไปกันยกขโยงกันไปที่กูโบแทนที่จะได้อะไรมันก็ไม่ได้อะไรฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงถือโอกาสในหลายๆครั้งเวลาท่านเข้าไปในกูโบแล้วเวลาฝังศพยังไม่เสร็จเนี่ยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถือโอกาสเรียกซอฮาบะห์นั่งเดี๋ยวจะเตือนสติเดี๋ยวจะนะซีฮะห์เดี๋ยวจะสอนใช่ไหมครับแต่เราอะเราไม่มีอะไรเลยที่จะเตือนสติแม้กระทั่งอยู่ในกูโบสถ์แล้วบางทีเรายังไม่ได้สติเลยยังไปสวนเสเฮฮาพูดตลกโปกฮาอยู่ในกูโบสถ์อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกคนบางทีครูบาอาจารย์เองพวกผมเองก็บางทีก็เผลอไปกับเขาก็มีใช่ไหมครับบางทีไปทักทายคุยเรื่องนู่นเรื่องนี้บางทีคุยเรื่องทะลึ่งตึงตังเรื่องที่ไม่เหมาะสมในหลุมกูโบสถ์เสด็จซ้ำแต่เวลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้ากูโบสถ์เบื้องต้นเลยรอซูลให้สลามก่อนใช่ไหมครับตามสุนนะให้สลามกับชาวกูโบสถ์แล้วรอซูลจะขอความดุอาขอความคุ้มครองเลยรอซูลสั่งซอฮาบะห์อิสตะอีซูบิลลาฮิมินอาซาบิลกอบรีพวกท่านทั้งหลายรีบขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากความทรมานในหลุมกูโบสเดี๋ยวนี้เลยงั้นรอซูลสั่งซอฮาบะห์3ครั้งเขาจึงมีสุนนะห์ให้เวลาเข้ากูโบสแล้วให้ขอดุอาขอความคุ้มครองจากอัลเลาะห์3ครั้งอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินอาซาบิลกอบรีว่าตนเนี้ย3ครั้งและอัลเลาะห์จะปกป้องคุ้มครองเราไม่ให้เราถูกลงโทษในหลุมกูโบสหรือถ้าจะโดนก็โดนเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเพราะอัลเลาะห์จะคุ้มครองแต่พวกเราพอเวลาไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้สิ่งที่เป็นบทเรียนดีๆกลับมาดังนั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกดูเนี่ยดูทั่วๆไปเนี่ยเห็นไหมเราเองเนี่ยไม่ได้ของตัวเองเนี่ยก็แทบจะไม่มีอยู่แล้วและไอ้คนที่ไปส่งอะไรส่งมัยยัดนะส่งยานาซะก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับคนตายด้วยใช่ไหมครับไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับคนตายเลยไปถึงนะครับรอซูลบอกไปกันยกขโยงกันไป3อย่างเนี่ยญาติพี่น้องครอบครัวผู้ตายไปทรัพย์สินไปแล้วก็ยกขโยงกลับมาเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรอยู่เป็นประโยชน์เลยแต่ไอ้ที่เหลือเป็นประโยชน์จริงๆรอซูลบอกว่ายับกออามาลูฮูยับกออามาลูฮูผลงานเท่านั้นที่เหลืออยู่อ้าว พี่น้องลองนึกดูนะที่จะอยู่กับเรานี่จะอยู่ได้เยอะไหมมีอะไรจะอยู่กับเราเอาแบบไม่เข้าข้างตัวเองอะนะแล้วเอาแบบไม่ประมาทตัวเองด้วยนะเราอยู่กันมาคนละ50ปีบางคน60ปีบางคน70ปีเนี่ยนะครับแล้วก็เนียดแล้วก็หลับตาแล้วทบทวนดูนะว่าเอาละนบีบอกแล้วมันจริงด้วยแหละเดี๋ยวพี่น้องที่ยกขยงมาส่งเราเนี่ยเดี๋ยวพอฝังเสร็จแล้วเขากลับหมดเลยไม่อยู่กับเราทรัพย์สินเงินทองที่มีอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวกลับหมดเลยไม่มีเหลืออยู่กับเราเลยและไอ้ที่จะอยู่กับเราในหลุมกูโบสคือผลงานเท่านั้นนะจะมีไปอยู่กับเราเป็นเพื่อนแท้กับเราจริงๆเนี่ยแค่ไหนเยอะไหมเยอะไหมครับฮะพออุ่นใจไหมที่จะไปอยู่กับเราในกูโบสจนกระทั่งถึงวันเกียมะวันที่อิสรอฟีลจะเป่าสังและฟื้นคืนชีพขึ้นมารับการพิพากษาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะไหมถ้าไม่เยอะต้องเริ่มต้นทำแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่เหลือเพื่อนอามันที่จะอยู่กับเราแค่ที่เราทำเองเนี่ยกลัวว่าจะไม่พอที่เราทำของเราเองอะนะในขณะช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ย นะครับเราทำกันมาเนี่ยก็คิดว่าเยอะพอสมควรแล้วแต่พอเอาเข้าจริงๆกลัวว่ามันจะไม่พอยาไส้ไม่พอทัดหูแล้วถ้าเราจะวางแผน เราวางแผนคนฉลาดหน่อยเขาเรียกว่าเสือนอนกินใช่ไหม เสือนอนกิน ถ้าเราจะไปนอนกินอามันนอน
เพิ่มอามันอยู่ในกูโบสเนี่ยเหมือนกับเราลงทุนอะไรยังต้องลงทุนแบบชาญฉลาดเลยลงทุนไปแล้วได้กำไรมานิดๆหน่อยๆไม่น่าจะคุ้มแต่ถ้าลงทุนแล้วมันได้ไปถึงลูกถึงหลานอย่างคนที่เขาฉลาดนะก็แล้วก็วางแผนระยะยาวเราล่ะครับจะอยู่ในกูโบสเนี่ยเราจะนอนไปจนกว่าอิสราฟีลจะมาเป่าสังให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยอีกคนละกี่สิบปีอีกคนละกี่ร้อยปีหรือคนละกี่พันปีแล้วถ้านอนกินของเก่าอยู่อย่างเดิมแค่เท่าที่มีเนี่ยพอไหมฮะเอาแค่ของเก่าที่มีอยู่เนี่ยพอไหมไม่พอแล้วทำยังไงอ่ะต้องหาเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆแต่เวลาเราเสียชีวิตไปแล้วนี่เราไม่มีโอกาสเติมของเราเองแล้วเราไม่มีโอกาสเติมบัญชีของเราแล้วเพราะอะไรอ่ะโดยปกติอามันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงให้โอกาสทำเนี่ยให้ทำแค่ในขณะช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นพอเสียชีวิตก็เท่ากับทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดแล้วอิดามาตับนูอาดัมหรืออิดามาตันอินซานเมื่อเราถึงแก่ชีวิตถึงแก่วาระถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนบีบอกจำไว้เลยเป็นสัจธรรมของชีวิตอินคอตออาอันหูอามาลูสิ่งที่เป็นผลงานให้ถือว่ายุติแค่นั้นพอไอ้ที่เคยละหมาดมาก็ต้องหยุดละหมาดไอ้ที่เคยอ่านกุรอานก็ต้องหยุดอ่านกุรอานไอ้ที่เคยทำอะไรมาหยุดมาเลยไม่มีโอกาสทำต่อแล้วก็เท่ากับว่าไม่มีโอกาสที่จะสร้างผลงานความดีต่อเนื่องอามันส่วนใหญ่นี่ถือว่าสิ้นสุดแค่นั้นพออามันสิ้นสุดผลบุญมันก็สิ้นสุดไปด้วยเพราะเราไม่มีโอกาสทำฉะนั้นถ้าจะสร้างผลงานต่อเนื่องมันก็ต้องดูผลงานที่เป็นผลงานที่จะต่อเนื่องและเป็นระยะยาวได้ฉะนั้นเราจะไม่ทำเพียงแค่ผลงานที่จบแล้วจบกันแต่จะต้องทำผลงานที่ไม่จบผลงานที่จบแล้วจบเลยก็คือเช่นผลงานที่เราเคยละหมาดมาเนี่ยพอเราเสียชีวิตหยุดละหมาดแล้วไม่มีโอกาสละหมาดต่อไปแล้วกุรอานที่เราเคยอ่านมาพอเสียชีวิตตอนนี้เราต้องหยุดอ่านแล้วผลบุญอ่านกุรอานหยุดไหมหยุดแต่ถ้าเป็นผลบุญสอนกุรอานล่ะไม่หยุดใช่ไหมฉะนั้นเราก็ต้องเลือกทำแล้วต่อไปนี้เรามีต้นทุนชีวิตอายุไขของเราอีกคนละไม่กี่ปีแล้วใช่ไหมครับสมมติว่าถ้าอัลลอฮ์จะให้ครูหมานในสัก70ปีตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับเนี่ย72อ้าวเลยไปแล้วเหรอแต่ติดลบในตอนนี้อัลลอฮ์ให้80สมมติอัลลอฮ์ให้80ครูหมานเหลือแค่8ปีเอง8ปีเนี่ยจะทำแค่ผลบุญระยะสั้นผลบุญระยะสั้นก็คือผลบุญแค่เฉพาะหน้าทำได้ที่ตัวเองทำอย่างเดียวพอ8ปีครบครูหมานต้องหยุดทำแล้วพอหยุดทำผลบุญก็หยุดไปโดยอัตโนมัติหยุดตามไปด้วยแต่ถ้า8ปีที่เหลือนี่เราต้องมีวิสัยทัศน์แล้วนบีบอกว่าอัลกัยยิซุมันดานะนัฟซะฮูวะอามิลาลิมาบะดัลเมาคนที่ชาญฉลาดคนที่มีวิสัยทัศน์เขาจะไม่จบแค่วันตายเท่านั้นแต่เขาจะมองระยะยาวนู่นแล้วก็จะแปลนไปนู่นเลยผลบุญของเขาผลงานของเขามันจะไม่จบแค่วันที่อินนาลิลลาห์ของเขาแต่มันจะต้องเป็นผลบุญที่สืบเนื่องระยะยาวเรื่อยไปจนกระทั่งหลังจากตายไปแล้วอ้าวอย่างผลบุญที่เรามาทำบวกัฟทำจริยานมาวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ระยะยาวหรือระยะสั้นระยะยาวทำแล้วนู่นแหละไปนู่นเลยเนี่ยอย่างพี่น้องที่เข้ามาเนี่ยเสียสละมาติดแอร์ให้เนี่ยอย่างน้อยๆเขานอนกินผลบุญกี่ปีเนี่ยอายุแอร์เนี่ยนี่สิบปีใช่ไหมเนี่ยรับประกัน10ปีสมมุติ10ปีที่แอร์ยังใช้ได้อยู่เนี่ยทุกครั้งที่เราเปิดใช้ในการเรียนการสอนใช้ทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ผลบุญเกิดขึ้นแล้วไหลไปที่ไหนไหลไปเข้าบัญชีเขาถึงแม้เขาจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามคนที่บริจาคเอาไว้คนที่บริจาคพื้นที่ตรงนี้บริจาคสร้างมัสยิดตรงนี้เสียชีวิตไปแล้วจนกระดูกผุแล้วด้วยแต่ผลบุญยังได้อยู่ไหมยังได้อยู่นี่คือเครกลงทุนแล้วมองการไกลระยะยาวแต่ถ้าทำบุญล่ะเอา5สำรับพอ5สำรับนี่สำรับละเท่าไหร่ดีสมมติสำรับละ500ใช่ไหมสำรับละ500ลงทุนซื้อกับข้าวซื้อผลไม้ขนมเลยลงทุนสำรับละ500 5สำรับ 2,500 บาทหมดไป 2,500 บาทละแบกินเสร็จแล้วกลับบ้านผลบุญหมดยังหมดแล้วจบไปแล้วพอเขาไปขับไปถ่ายก็หายกันไปไม่เหลืออะไรเลยแต่ถ้า 2,500 นะพี่น้องมาซื้ออะไรล่ะซื้ออะไรที่บริจาคซื้อถ้วยจานซื้อตู้น้ำเย็นซื้อข้าวของเครื่องใช้บริจาคให้มัสยิด10ปีแล้วยังไม่พังเลยเนี่ยเก้าอี้เนี่ยกี่ปีแล้วเนี่ยฮะเก้าอี้นี่กี่ปีแล้วโต๊ะนี่กี่ปีแล้วอยู่ไปอีกกี่ปี
ใช่ไหมครับไม่ใช่เนี่ย 2,500 เหมือนกันแหละแต่มันระยะยาวกับระยะสั้นฉะนั้นต่อไปเนี่ยนะครับพี่น้องต้องใช้ระยะเวลาที่เป็นต้นทุนที่เหลืออยู่ซึ่งอีกคนละไม่กี่ปีเท่านั้นเองเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าและมันจะเป็นมิตรแท้ที่อยู่กับเราไม่ทิ้งเราแต่ถ้า 2,500 ไปซื้ออะไรล่ะฮะซื้อนาฬิกาซื้อโทรศัพท์ซื้อนู่นซื้อนี่เราได้ของพวกเนี้ยแต่มันไม่ได้อยู่กับเราทิ้งอยู่ถึงแม้เขาจะถือไปกูโบกับเราด้วยแต่เวลาเสร็จแล้วกลับหมดเลยไม่อยู่กับเราฉะนั้นเราต้องสร้างคนที่จะเป็นมิตรกับเรามิตรกับเรามิตรธรรมดามิตรแบบอยู่ไปวันๆเนี่ยไม่ต้องมีไม่ต้องสร้างก็มีใช่ไหมครับมิตรแบบนี้ใช่ไหมครับอย่างเพื่อนเนี่ยก็ได้จามีนก็เพื่อนซอดีกก็เพื่อนฮามีมก็เพื่อนฮาบีบก็เพื่อนคอลิลก็เพื่อนแต่ทำอย่างไรที่จะมีมิตรธรรมดาใช่ไหมมันมีมิตรแบบมิตรรู้จักหน้าตากันชื่อเสียงเรียงนามกันไปมาหาสู่กันนี่มิตรธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าหากัลยาณมิตรล่ะดีไหมกัลยาณมิตรดีไหมครับรักชอบเคารพนับถือช่วยเหลือเกื้อกูลกันทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเลยนี่กัลยาณมิตรแต่ถ้าจะให้ดีล่ะหามหามิตรเลยสร้างได้ไหมที่มันจะไปอยู่กับเราแม้กระทั่งตายไปแล้วเนี่ยเขายังไปอยู่กับเราได้นี่เขาเรียกหามิตรแบบนี้และมีอะไรที่เป็นมิตรแท้กับเราอะไรที่จะเป็นมิตรแท้อามันและความรู้ที่เรามีอยู่นี่แหละใช่ไหมครับอามันความรู้ที่เรามีอยู่นั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงส่งเสริมนะครับบอกว่าเวลาเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยอามันอย่างอื่นเนี่ยมันถือว่าสิ้นสุดและยุติไปโดยอัตโนมัติพออามันสิ้นสุดผลบุญก็สิ้นสุดยุติตามไปด้วยยกเว้นสิ่งที่จะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของเราที่ทำไปแล้วมันไม่สิ้นสุดมันยังคงส่งผลสืบเนื่องต่อเนื่องเรื่อยไปยังมีผลงานต่อเปื่อยต่อไปเรื่อยๆงั้นพอมีผลงานต่อไปเรื่อยๆผลบุญก็ยังมีต่อไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดเขาจึงเรียกยาริยะยาริยะแปลว่าไหลรินเรื่อยไปวิ่งเรื่อยไปดำเนินเรื่อยไปอ้าวมีอะไรบ้างนบีบอกว่าในหะดีษบทเมื่อสักครู่เนี่ยนะอิซามาตับนูอาดัมหรืออิซามาตันอินซานเมื่อเราเสียชีวิตไม่เหลืออะไรกับเราแล้วสิ้นสุดผลบุญก็สิ้นสุดแต่มี3รายการต่อไปนี้ที่ยังจะคงสืบเนื่องต่อเนื่อง1อิลมุนยุนตะฟะอูบิฮีความรู้ที่เราอะไรเอ่ยฮะเอาช่วยกันนึกดีกว่าความรู้ที่เอาไปทำประโยชน์ได้ถึงแม้จะเป็นความรู้ในดุนยาก็ตามนะแต่ต้องเป็นประโยชน์จริงๆนะเป็นประโยชน์ไปในทางที่ฮาลาลเป็นประโยชน์ไปในทางที่ดีแต่ถ้าเป็นประโยชน์ไปในทางที่ไม่ดีล่ะสอนวิธีสะเดาะกุญแจเขาอย่างนี้ฮะเนี่ยเวลาจะไปขโมยใครเนี่ยทำอย่างนี้นะเอาลวดมาทำแบบนี้นะแล้วก็ทำแบบนี้สังเกตแบบนี้นะน่าอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้สอนวิธีย่องเบาทำยังไงขโมยยังไงแบบนี้ไม่ได้สอนวิธีโกงคนอื่นเขาทุจริตเขาปลอมแปลงนู่นสอนไปทำประโยชน์แบบนี้ถึงแม้ใครเขาจะเอาไปทำประโยชน์แต่ไม่เป็นความดีไม่ใช่ความดีแต่ถ้าสอนถึงแม้จะเป็นเรื่องของดุนยาก็ตามเอายกตัวอย่างเช่นสมมติผมเนี่ยทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยทำก๋วยเตี๋ยวแกงทำก๋วยเตี๋ยวถุงขมกขมันอะไรก็แล้วแต่ผมมีสูตรนี่ยีเอาสูตรไหมนี่ยีจะได้เอาไปทำข้าวมันไก่ขายนี่ยีจะได้มีรายได้จะได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้เอาไหมเอาเดี๋ยวผมบอกให้ถ้าเป็นแฟรนไชส์ที่อื่นนะเขา 25,000 50,000 30,000 นะเขาเก็บสตางค์กันฉันให้นี่ยีฟรีๆเลยนี่ยีจะได้ไปมีอาชีพเอาไหมเอาเนี่ยสอนข้าวหมกนี่แหละแต่เป็นผลบุญแล้วข้าวข้าวหมกผมไปหุงกี่ปีก็แล้วแต่ไปทำมาหากินสร้างอาชีพสร้างรายได้ที่ฮาลาลเป็นริสกีของเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าผมได้ผลบุญทั้งหมดเลยถึงแม้เขาจะไม่เนียดยกผลบุญให้ผมเลยก็ตามได้ด้วยไหมได้ใช่ไหมครับอ้าวแล้วยิ่งถ้าเป็นสอนเรื่องศาสนาล่ะครูฮิมสอนกุรอานครูหมานสอนอาบน้ำละหมาดสอนฟัรดูอินสอนทำอามัลอิบาดะห์ลูกศิษย์ลูกหามีกี่คนเขาไปทำผลบุญได้กับเราล้วนๆถึงแม้จะไม่ได้เนียดยกให้เราเลยก็ตามอ้าวลูกศิษย์ครูฮิมอีกกี่รุ่นรู้สึกว่าสอนไปรุ่นนี้10คนอีก10คนเนี่ยมันไปมีลูกศิษย์อีกคนละ10
กลายเป็นร้อยหนึ่งแล้วใช่ไหมครับกลายเป็นร้อยคนรุ่นที่สองรุ่นที่สองร้อยคนเนี่ยไปมีลูกศิษย์อีกคนละสิบคนกลายเป็น 1,000 คน3รุ่น 1,110 คนอ้าว 1,110 คนทำความดีแต่ละวันเนี่ยอาบน้ำละหมาดวันละ5ครั้ง 1,110 คนเนี่ยผลบุญของเขากลับมาหาใครแล้วเราต้องทำอะไรไหมเนี่ยดีไม่ดีไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยนอนกินนี่เรียกเสือนอนกินแบบนี้แบบนี้ดีไหมดีอ้าวหรือเราอาจจะไม่มีโอกาสเป็นครูสอนศาสนาแต่เรามีโอกาสช่วยเหลือครูสอนศาสนากิจกรรมสอนศาสนาเนี่ยวันเนี้ยวันนี้ใช่ไหมสมมติวันนี้มีกิจกรรมการเรียนการสอนสมมตินะสมมติเขาใส่ค่าวิทยากรให้ผมอย่างเงี้ยเห็นอิหม่ามมาเห็นบังอัดนานมาเนี่ยอิหม่ามผมพลอยทำบุญค่าวิทยากร500นะแค่เนี้ยอันเนี้ยมันก็เป็นอะไรเป็นสิ่งที่จะช่วยในการเผยแพร่ศาสนาหรืออ้าวเขามีช่องทีเอ็มช่องยาตีมเขารณรงค์รับบริจาคช่วยเหลือค่าสถานีบ้างอะไรบ้างช่วยเขาไปเพื่อทำให้เขาได้มีโอกาสเผยแพร่สอนศาสนาผ่านรายการทีวีหรือวิทยุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราเองสอนไม่ได้แต่เป็นโอกาสให้คนอื่นเขาได้ใช้ทรัพยากรของเราเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นเขาส่งเสริมคนอื่นครับงั้นนบีจึงบอกว่าคนที่สอนคนอื่นทำความดีได้ผลบุญด้วยและคนที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนอื่นได้ทำความดีเหมือนกับเขาได้ทำเองงั้นเราไม่ต้องทำเลยเราก็ทำแค่ของเราเนี่ยแหละแต่ผลบุญของคนอื่นเป็นไงมันไหลเข้ามาหาเราไหลเข้ามาหาเราเนี่ยชวนเขามาเรียนศาสนาเราเจอเฮ้ยคนนี้เขาสนใจศาสนานะแต่เขายังไม่มีโอกาสเรียนเราจะสอนเองก็กลัวจะสอนผิดสนสอนถูกบังแว่นรับเขาขึ้นรถมาด้วยเอามาถึงเนี่ยนั่งเรียนกับผมเนี่ยแหละเดี๋ยวกลับพร้อมผมทำแบบเนี้ยสักเอาแค่สักคนเดียวปั้นแค่คนเดียวเนี่ยแหละไม่ต้องเอา10คน100คนหรอกเอาแค่คนเดียวเนี่ยเราก็จะเป็นเสือนอนกินผลบุญของเขาไปตลอดจนกว่าเขาจะตายจากกันไปนั่นแหละดีไม่ดีเขาไปสอนลูกศิษย์ลูกหาของเขาสอนลูกสอนเต้าของเขานะครับเมื่อคืนนี้ใครไปงานฮิจเราะห์ไปไหมครับคุณหมานไปไหมไม่ได้ไปมันจะมีซุ้มขายเสื้อผ้ามือ2อ่ะไปไหมนั่นน่ะเสื้อผ้ามือสองนะครับรายได้ทั้งหมดเขายกให้โรงเรียนอัลฮิจเราะห์รู้ไหมครับใครสอใครขายครอบครัวมูอัลลับทั้งหมดเลยมาเข้าอิสลามคนเดียวนะมาเข้าอิสลามคนเดียวแต่ไปเจอเทรนเนอร์ดีช่วยสอนช่วยแนะนำช่วยอะไรก็แล้วแต่ชวนกันไปชวนกันมาตอนนี้13 14คนแล้วมากันทั้งบ้านเลยมากันทั้งบ้านเลยแล้วนโยบายของเขาน่ะนะเวลาเขาจะแต่งงานเนี่ยเขาจะไม่ไปแต่งกับมุสลิมเดิมแล้วเขาจะไปแต่งกับคนที่สนใจอิสลามเพื่อที่จะดึงให้มาเป็นอิสลามเหมือนกันให้ได้13 14คนนี่เรารู้จักไหมพี่ซอลีฮะสุกยิ่งนั่นนะตอนนี้ช่วยงานอยู่ที่โรงเรียนอัลฮิจเราะห์ทำงานไอ้แคทเนี่ยไอ้กสทช.อะไรตรงเนี้ยนั่นนะครับเงินเดือนแล้วตอนนี้เป็นวิทยากรบรรยายเลยนะแล้วคนเข้าอิสลามนี่เข้าเยอะมากเลยกับแกเนี่ยเนี่ยนั้นไอ้อะไรไอ้มิสทีนแอมเวย์เนี่ยเขาเอาแบบของเราเนี่ยไปใช้เขาเรียกอะไรนะแฟนชายใช่ไหมครับฉะนั้นเป็นลูกโซ่นั่นแหละแต่ของเราลูกโซ่แบบเผยแพร่อิสลามนั้นเรามีคนที่จะเป็นคนที่เขาเป็นสมาชิกต่อจากเราเราเนี่ยเป็นมือหนึ่งใช่ไหมเบอร์หนึ่งนะเขาเรียกอะไรผมเรียกไม่ถูกกันแล้วเราก็ไปมีสมาชิกสมมติผมเนี่ยนะแล้วผมก็สอนนี้ก็ไปหานี้ไปเอาหาสมาชิกให้ได้สองคนนะผมสั่งนี้ไปนี้ก็ไปหาสมาชิกข้างหลังอีกสองคนมาเป็นอิสลามนะมาเป็นซุนนะนะมาละหมาดซุนนะกันนะมาถือศีลอดซุนนะกันนะไปชวนนี้ข้างหลังก็ไปชวนให้ได้อีกสองคนนะคนละสองแบบเนี้ยไปถึงระดับสุดท้ายเลยนั่นน่ะคนสุดท้ายนั่นเลยอาจจะเป็นรุ่นที่20 30 40มันจะเป็นกี่ร้อยคนกี่พันคนแล้วผลบุญคนสุดท้ายนั่นเลยมาถึงใครเนี่ยมาถึงผมทั้งหมดเลยแบบนี้ชาญฉลาดมั้ยเนี่ยอ้าวลองทำนะวางแผนใหม่เอาแค่คนในบ้านก่อนเอาแค่คนในบ้านก่อนสมมติสมมติอันนี้ร้อนเนี่ยนี่ร้อนขยันบวชใช่มั้ยสมขยันบวชชวนลูกหรือชวนข้างบ้านนี่มาแก้บวชบ้านเราก็ได้เดี๋ยวเราทำเลี้ยงอาหารละศีลอดเองเนี่ยสมมตินี่เราทำแบบเนี้ย
พอเข้ามาสักสองคนนี่เดี๋ยวฝากไปชวนบ้านโน้นเลยนะฝากไปเชิญบ้านนี้เลยนะเวลาเขาเชิญมาละศีลอดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องถือศีลอดเพราะถ้าไม่ถือเดี๋ยวไม่ได้ไปละศีลอดในที่สุดก็ต้องอะไรก็ต้องถือศีลอดฉะนั้นมันจึงกลายเป็นแรงจูงใจในการขยายก็ได้ขยายความดีขยายความดีเนี่ยลองทำเถอะพี่น้องแล้วพี่น้องจะได้กินผลบุญฉะนั้นผมจึงเนียดขอการละผมถึงแม้จะเป็นนักไม่ได้บรรยายแต่ขอเป็นครูนะขอเป็นครูที่ดีสอนหนังสือเพื่อให้มีลูกศิษย์ลูกหาเขาได้เอาความรู้ของผมไปเผยแพร่ต่อนะพี่น้องลองทำแบบเนี้ยแล้วผลงานแบบนี้แหละเขาเรียกมหามิตรเป็นมิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เขาไม่ทิ้งเราแม้กระทั่งในหลุมอุโบสถทิ้งไหมไม่ทิ้งเมียเราฮะที่สวมแหวนกันหนีตามกันไปถึงขั้นคนถึงขั้นหนีตามกันเลยนะรักกันจะตายพ่อแม่ห้ามไม่ฟังนะหนีกันไปแต่พอถึงวันตายเป็นไงฮะเขาไม่อยู่กับเราเขากลับบ้านกลับไปถึงบ้านเปิดโทรทัศน์ดูพ่อไปแล้วแทนที่จะขอดูอาให้สามีขอดูอาให้ภรรยาไปโน่นนี่อย่างอื่นลืมไปแล้วไม่กี่วันเองลืมนะแรกๆก็ไปเสียรอกูโบสเช้าไปเย็นไปทึกถึงไปมาลืมอ้าวครบโฮนไปแล้วครบปีไปแล้ว2ปีไปแล้วลืมไปแล้วแต่สิ่งที่ไม่ลืมเลยและอยู่กับเราไม่ทิ้งเลยเป็นมหามิตรของเราก็คือความดีที่เราทำเอาไว้แต่ขอให้เป็นความดีที่เป็นความดีที่มันระยะยาวมันจะไม่พร่องมันจะไม่หมดศูนย์มันจะยิ่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยงั้นรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวผมแนะนำมีหะดีษอยู่บทหนึ่งที่อยากให้เอาไปทำเลยนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้บอกว่าเมื่อสักครู่มีกี่รายการนะที่จะอยู่กับเราถึงแม้เราจะเสียชีวิตไปแล้วจะเป็นผลบุญไม่สิ้นสุดลูกซอลแล้วใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นก่อนความรู้ที่เป็นประโยชน์ซอดาเกาะห์ญาริยะห์ที่เราทำของเราเองเราทำเอาไว้ซอดาเกาะห์ญาริยะห์นี่มีสองระดับนะสองระดับหนึ่งความซอดาเกาะห์ญาริยะห์ที่เราทำด้วยตัวของเราเองอันนี้จะได้เป็นความดีตั้งแต่เราทำเลยโดยไม่ต้องสงสัยแล้วมันไม่กระเด็นไปตรงไหนด้วยเพราะเราทำของเราเองแต่ถ้าเราไม่ทำของเราเองแล้วเราไปรอให้คนอื่นทำซอดาเกาะห์ญาริยะห์ให้กว่าเขาจะทำนะเราจะได้มาไรจะไปได้กันตอนไหนใช่ไหมครับสมมติคุยฮีมกันแล้วกันคุยฮีมสั่งลูกๆเอาไว้นี่ถ้าป๋าเป็นอะไรนี่นะทำบุญให้ป๋าบ้างนะลูกมันก็ทำแต่บางทีมันรออะไรรอขายที่ก่อนรอมรดกก่อนรอนั่นก่อนรอนี่ก่อนป๋าตอนนี้เอาแค่ดูออก่อนนะสุดก็ระยะยังไม่ต้องอ่ะแต่ถ้าเราทำของเราเองล่ะฮะอย่างคุยฮิมเนี่ยอย่างคืนก่อนโทรไปอาจารย์นะผมช่วยพี่น้องน้ำท่วมหนึ่งกองทุนได้ยังเนี่ยฮะอาจารย์ยูซุปยังไม่ได้ซื้อของเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขากลับมาจากอะไรล่ะจากเชียงใหม่เขาจะให้มูลนิธิใจงามดำเนินการโอนเงินไปทางนู้นแล้วก็คนจะลงตามไปช่วยความช่วยเหลืออีก3วันแต่ที่เราโทรไปในได้หรือยังได้แล้วอ่ะถ้ารอล่ะเดี๋ยวรอก่อนฮะไม่ได้งั้นถ้าทำเนี่ยมันได้แล้วถ้าเราไปหวังจากคนอื่นรอจากคนอื่นถ้าเขายังไม่ทำล่ะไอ้ลูกชายจะทำแต่เมียมันบอกเดี๋ยวก่อนบ้างข้าเติมลูกอยู่ข้าโน่นข้าไอ้นี่ยังไม่ได้รอก่อนอ้าวก็รอกันเรื่อยไปแต่ถ้าเราทำของเราเองนี่มันจะกลายเป็นของเราโดยอัตโนมัติครับแค่เนียดนะก็ได้แล้วใช่ไหมครับอ้าวเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ซอดาเกาะห์ญาริยะห์วิชาความรู้ที่เป็นประโยชน์เหลืออันสุดท้ายวะละดุนซอลิฮุนยะดูละฮูลูกซอเลห์ขอดุอาให้บางคนยังไม่มีโอกาสแต่งงานยังไม่มีครอบครัวบางคนยังไม่มีภรรยาบางคนยังไม่มีสามีไม่มีโอกาสมีลูกมีเต้าอ้าวเรามีหลานซอเลห์ขอดุอาให้เราได้มั้ยได้ฉะนั้นเรามีลูกเองไม่ได้เอาสร้างจากรุ่นหลานอ้าวลูกเราอ้าวสมมติว่าผมเนี่ยแม่จะอาศัยลูกสักหน่อยให้มันส่งให้มันเรียนศาสนามันก็เกมั่งอะไรบ้างไม่ทันมันมีเผื่อมันมีลูกดีอ้าวเราส่งใครรุ่นใครใหม่เราก็จะไม่หมดความหวังในส่วนนี้ส่งรุ่นใครต่อรุ่นหลานใช่ไหมครับรุ่นหลานดีไม่ดีรุ่นหลานเป็นครูบาอาจารย์เผยแพร่ความรู้ได้กับโต๊ะได้กับแชร์ได้กับกีอีกได้กับวังได้กับหยังได้กับรุ่นทวดรุ่นไหนนั่นได้หมดเลยฉะนั้น
ความรู้ของเราเองหรือความรู้ของลูกของหลานที่เราส่งให้เรียนให้มีศาสนาให้เขาละหมาดเป็นให้เขาใช้ชีวิตที่ฮาลาลเป็นเนี่ยแค่เขาเลือกกินถูกกินผิดเนี่ยนะของฮาลาลเขากินของฮารอมเขาไม่กินแค่นี้ใครได้ด้วยแล้วเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่สอนให้ลูกรู้จักกินรู้จักใช้นะยังไม่ต้องเรื่องละหมาดนะไม่ต้องเรื่องดูอาเอาแค่เรื่องเขาใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยเขาใช้ชีวิตอย่างถูกต้องไม่ทำฮารอมนะได้กับใครแล้วได้กับลูกได้กับพ่อได้กับแม่นบีจึงบอกว่าอัลวาลาดุมินกัสบิรรอญุนสิ่งที่ลูกทำทั้งหมดให้เหมาเป็นผลงานของพ่อของแม่ไปเลยลูกเราทำเท่าไหร่ได้กับเราเท่านั้นแต่ถ้าเราไม่ส่งลูกให้เรียนล่ะไม่บอกให้ลูกทำลูกไปไหนมาไหนไม่คุ้มหัวเลยอย่าไปบอกมันอย่าไปว่ามันมึงแม่พ่อบอกผมอาจารย์บิดินเล่าให้ผมฟังนะพ่อน่ะบอกเอ้ยไปไหนมาไหนน่ะคุ้มหัวซะมั่งสิแม่บอกพูดมากแล้วมันก็ไม่ให้เงินเดือนหรอกแม่บอกไม่ให้พูดนะเพราะลูกแม่ได้ไอ้ลูกเนี่ยให้เงินเดือนทางบ้านอยู่ให้พ่อให้แม่เป็นรายเดือนอยู่ไอ้แม่ก็เกรงใจพ่อพูดมากๆไปพูดแม่มากบ่นมากพูดทีสองทีไม่ช่างหัวมันพูดมากๆเดี๋ยวมันไม่ให้เงินเดือนกลายเป็นเราเกรงใจเกรงใจใครเกรงใจลูกทั้งที่ลูกเนี่ยทำไม่ถูกแต่พ่อแม่ไม่บอกงั้นใครรับผิดชอบล่ะก็พ่อแม่แหละรับผิดชอบนะครับอ้าวเมื่อกี้ผมแนะนำไป3แล้วนะจะมีผลงานอีกที่จะอยู่กับท่านที่เราซูลบอกว่าจะอยู่เป็นผลงานความดีกับผู้ตายถึงแม้จะตายใหม่ตายเก่าได้เหมือนกันหมดเลยเป็น 6-7 รายการนะอ้าวพี่น้องฟังนิดนึงหะดีษซอฮีฮ์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะมิมมายัลฮะกุลมุมินะมินอะมะลีวะฮัสนาติฮิบะอ์ดะเมาติฮิแท้จริงส่วนหนึ่งจากผลงานและคุณความดีของผู้ศรัทธาที่ยังจะผูกพันต่อเนื่องหลังจากเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะตายไปนมนานแค่ไหนก็แล้วแต่ผลงานความดีประการต่อไปนี้ที่รอซูลแนะนำเนี่ยยังจะคงได้เป็นผลบุญต่อเนื่องเรื่อยไปไม่สิ้นสุดเลย1รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิลมันนะชะรอฮูวิชาความรู้ที่เขาสั่งสอนเขาเผยแพร่ต่อไปให้กับคนอื่นพี่น้องรู้อะไรแค่เรื่องเดียวรอซูลบอกรู้เรื่องเดียวก็ต้องบอกต้องแนะนำอ้าวสมมติวันนี้เรามาเรียนเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งเรื่องสลามเรื่องสลามสลามเป็นซุนนะนะเราไปเจอคนที่เขาไม่สลามเขาไม่พูดเจอกันก็ไม่สลามไม่อะไรเราไปสอนใครว่าสลามนะของแบบนี้สอนง่ายไหมไม่ใช่ฟิกไม่ใช่รูกลชูรูวาญิบอะไรพวกนี้มาเอาสอนแค่เบื้องต้นเบสิกเนี่ยของพวกนี้นะสอนเขาเรื่องสลามสอนเขาเรื่องนั้นเรื่องนี้สอนเขาเรื่องฮิญาบสอนเรื่องจีปาถะง่ายๆเนี่ยแค่นี้ก่อนรอซูลบอกความรู้ที่เกิดขึ้นจากการที่เราเป็นผู้แนะนำผู้บอกสั่งสอนคนอื่นเข้าไปจะอยู่กับเราเรื่อยไปถึงแม้เราจะตายไปนานนมเนแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยตอนนี้ที่นี่ฟังเสียงอิสลามได้ไหมได้ใช่ไหมครับเพราะว่านนทบุรีท่าอิฐบางส่วนเนี่ยบางบัวทองนี่เขาขยายขึ้นมาแล้วนะครับซูโบได้ฟังครูแอร์ไหมฮะช่วงซูโบอ่ะหลังซูโบจันถึงศุกร์เปิดครูแอร์ทุกวันนะฟังอาจารย์วิทยาวิเศษรักฟังมาเซอร์ยาซีนมูตูฟังยีเกียรติท่วมปฐมเนี่ยโต๊ะครูเก่าๆที่ตายไปแล้วนะแต่ยังมีความรู้มาเผยแพร่อยู่เลยแล้วเขาได้ผลบุญได้ไหมได้ใช่ไหมครับหนึ่งความรู้สองวะละดันซอลิฮันตะรอกะฮูบุตรที่ดีที่ประพฤติดีประพฤติชอบนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยทำความดีอะไรไปก็แล้วแต่ได้กับพ่อกับแม่หมดเลยถึงแม้ลูกจะไม่ได้ขอดุอาอะไรเลยก็ตามไม่ได้ขอดุอาฮัดดียอยกผลบุญอะไรให้เหมือนกับที่บางความเชื่อเขาเข้าใจว่าถ้าจะยกผลบุญให้นี่ต้องอันดูโอฮัดดียออะไรไม่ต้องเลยเพราะลูกทำนี่ได้กับใครได้กับพ่อกับแม่พอหลานทำได้กับพ่อกับแม่ได้กับโต๊ะได้กับแชร์ด้วยพอเหลนทำได้กับพ่อได้กับแม่ได้กับโต๊ะได้กับแชร์ได้กับใครอีกหยั่งหยุงหญิงอะไรกันได้หมดเลยทุกคนเลยนะนะได้หมดเลยขอให้อะไรขอให้ทำเป็นความดีก็แล้วกันนะครับ3มุสฮะฟันวัรรอซาฮูกุรอานสักเล่มนึงทิ้งไว้เป็นมรดกให้คนอื่นเขาอ่านอ้าวเรามีกุรอานไหมอ้าวมีกุรอานมีแล้วมีหนังสือศาสนาตั้งไว้ตรงมุมไหนของบ้านตั้งไว้ตรงมุมไหนของมัสยิดเนี่ยเราไปเจอหนังสือเล่มเนี้ยนั่นดีนะ
สมมติบางคนไปเจอหนังสือสอนละหมาดเบื้องต้นง่ายๆโอ้หนังสือเล่มนี้ดีนะเหมาะสำหรับมุสลิมเบื้องต้นมีคำอ่านมีตัวสะกดมีนู่นมีนี่เราเองเราอ่านแล้วเรายังปลื้มเรายังดียังได้ประโยชน์ลองแบ่งปันประโยชน์ตรงนี้ให้คนอื่นครับซื้อมา2เล่มเอาไปตั้งตรงนั้นตอนอ่านเนี่ยเดี๋ยวใครสมมติเนี่ยใครวันเนี้ยมีสตังค์อยู่ร้อยนึงสมมติเล่มละเท่าไหร่นั้นเนี่ยเล่มละ50บาท50บาทก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวเองใช่ป่ะก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งใช่ไหม50บาทที่ขายตามงานนะ50บาทนะได้ก๋วยเตี๋ยวถ้วยเดียวกินเสร็จอิ่มพรุ่งนี้ไปขับถ่ายก็หมดแล้วแต่ถ้า50บาทที่จะซื้อก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งกินเนี่ยเอามาซื้อหนังสือเล่มนี้แล้วไปตั้งไว้ที่บ้านตั้งไว้ที่บ้านวันหนึ่งลูกมันมาหยิบอ่านสัก2หน้าวันหนึ่งอ่าน3หน้าหลานอ่านบ้างใครอ่านบ้างกลายเป็นความดีไหมกลายเป็นความดีหรือซื้อไปตั้งไปวะกัฟที่มัสยิดที่โรงเรียนอะไรก็ได้ลงทุนร้อยสองร้อยนะครับแต่ว่าเป็นความดีที่อยู่กับเราเรื่อยไปไม่สิ้นไม่สุดเลยนะอย่างที่ผมเคยแนะนำปีๆในบางทีนี่ผมเวลาไปอุมเราะห์นะบางทีมีคนฝากกุรอานบางทีเกือบร้อยเล่มนะกับร้อยเล่มเลยเวลาไปอุมเราะห์น่ะสมมติเราซื้อกุรอานเนี่ยมาตั้งที่หน้ามัสยิดเนี่ยตะหน้าตั้งที่มัสยิดมีคนหยิบกุรอานของเราไปอ่านนะเราดีใจไหมอาทิตย์นึงเขาอ่านของเรากี่ครั้งเล่มของเราอ่ะบางทีศุกร์หนึ่งเพิ่งจะหยิบของเราเที่ยวหนึ่งแต่เวลาเราไปที่อุมเราะห์น่ะเวลาเราไปนั่งดูคนที่เขาอ่านกุรอานกันนะพอวางปุ๊บมีคนหยิบต่อเดี๋ยวนั้นเลยไหมที่มัสยิดนบีที่มัสยิดมักกะฮะสังเกตไหมเห็นไหมฮะนั่นแหละผมชวนพี่ๆน้องๆผมชวนที่บ้านผมคนละประมาณสัก700บาทเท่านั้นลงทุนเอาเล่มแบบที่เขาที่โรงพิมพ์กษัตริย์ฟาฮัดเขาพิมพ์วางเลยอ่ะนะครับนั่นแหละไปซื้อเล่มนั้นน่ะ100กว่าเหรียญนึงก็7บาทตกเล่มนึง700ประมาณ800บาทเอาไปตั้งขยันหน่อยเดินเอาไปตั้งที่ไหนเลยเดินเอาไปตั้งแถวๆหน้าเมื่อตอนสมัยผมอยู่นะผมตั้งในเราดอเลยข้างกูโบนบีอัลลอฮ์อ่านจนกระทั่งไม่รู้จะไม่ได้นึกเสียดายเลย800พันหนึ่งอะไรเนี่ยเพราะอะไรอ่ะพอคนนี้วางคนอื่นหยิบต่อพอวางคนอื่นหยิบต่อเขาเอาเล่มของเราไปอ่านกันในมัสยิดนบีกันอ่านในมัสยิดฮารอมผลบุญเท่าไหร่ใช่ไหมงั้นเวลาเราทำความดีเนี่ยเหมือนนบีบอกนะมุสฮัฟฟันวัดรอซาอูมีกุรอานสักเล่มทิ้งเอาไว้เป็นมรดกให้คนอื่นเขาได้อ่านเวลาคนอื่นเขาอ่านหนึ่งอักษรสิบความดีของเขาได้กับใครได้กับเราล้วนๆได้กับเราเต็มๆเลยไอเรานะตายไปแล้วจะอ่านเองได้ไหมอ่านเองไม่ได้นี่ผลบุญแบบเนี้ยจะอยู่กับเราในหลุมเป็นเพื่อนกับเราในหลุมแล้วก็ได้ระยะยาวไปไม่สิ้นสุดเลยเอามัสยิดันบานาฮุหรือมัสยิดสักหลังหนึ่งที่เขาช่วยสร้างไม่ต้องสร้างทั้งลูกคนเดียวหรอกไม่ต้องสร้างหรือว่าปลูกเหมาคนเดียวทั้งหลังอย่างนั้นเปล่าเอาแค่มีส่วนร่วมวันนี้เขาจะรณรงค์รับหน้าต่างนะขอหน้าต่างสัก20บานเราช่วยไปบานหนึ่งบานของอัลลอฮ์มีบานหนึ่งที่เราเป็นเจ้าของประตูบ้านประตูมัสยิดหลังนี้มีอยู่บานหนึ่งเราเป็นเจ้าของเนี่ยคานเนี่ยมีเหล็กอยู่เส้นนึงที่เราเป็นเจ้าของเสาเราก็เป็นเจ้าของเวลาเขาทำอะไรก็ถึงเทคเอาสมมติเอาเข็มหมื่นหนึ่งสมมติหมื่นหนึ่งเอาเก็บลูกพันหนึ่งลูกมีกี่คนละเราพันสองพันสามีเราภรรยาเรารวมกันให้ได้สักครึ่งต้นก็ได้เข็มต่อหม้อของมัสยิดหลังนี้เราเองเป็นเจ้าของพอเขาเทคานคอดินเรามีส่วนเป็นเจ้าของพอเขาขึ้นเสามาเรามีส่วนเป็นเจ้าของพอเขาทำคานเรามีส่วนเป็นเจ้าของพอทั้งหลังแล้วทั้งหมดเนี่ยเรามีส่วนทุกรายละเอียดเลยพอเขาจะปูกระเบื้องเราสักสองกล่องและไม่ต้องเอาทั้งหมดทุกตารางเราเอาแค่สักสองกล่องกล่องละ300 400ไม่ได้หมดเยอะเลยใช่ไหมครับพอเขาจะติดไฟติดพัดลมผมขอตัวหนึ่งนะใช่เปล่าพอมันพังไม่ใช่ตัวของเราหรอกตัวของเราตัวนี้ของคุ้มหมานตัวที่พังเนี่ยของเรายังไม่พังได้ไหมเนี่ยพอเขาจะทำไฟเขาก็จะทำห้องน้ำทำก๊อกทำอะไรก็แล้วแต่ขอเรามีสัก 1% 2% ในบ้านของอัลลอฮ์
ทุกอย่างนะมันจะกลายเป็นเหมือนกับเราเหมาทั้งหลังนั่นแหละเพราะหนึ่งความดีอัลลอฮ์จะเพิ่มให้เป็นเท่าไหร่เป็น10จาก10เพิ่มอัลลอฮ์เพิ่มไปยัน700เหลือหรือมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่อัลลอฮ์จะทรงมอบทรงประทานให้นะสร้างมัสยิดตอนไปนี้ถ้าพี่น้องมีตรงไหนที่เขาสร้างมัสยิดสร้างศาสนสถานนะพี่น้องช่วยสร้างเลยนะครับเอาใบตาลิปลิปนิซาบีลินบานาหูหรือบ้านที่เขาสร้างไว้เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของลูกกำพร้านะคนเดินทางคนลำบากเดือดร้อนเนี่ยนะเขาลำบากเขาเดือดร้อนแล้วไปช่วยเหลือเขาอัลลอฮ์ให้เป็นผลบุญไม่สิ้นสุดเลยเอานะฮารอนอัจรอหูหรือแม่น้ำลำคลองที่นะครับเขาปล่อยน้ำให้มันไหลไปเรื่อยมีน้ำมีท่าอะไรก็แล้วแต่เปิดก๊อกเปิดอะไรคนอื่นเขาใช้น้ำท่าเขาไม่สมบูรณ์เขาแห้งแล้งกันดานเราไปขุดบาดาลให้เขาผลบุญมากมายมหาศาลเลยนะครับอันสุดท้ายเอาซะดะกะอัครอจฮามินมาลีฟีซิฮะตีวะฮายาตีหรือซะดะกะที่เขาบริจาคไปในขณะที่เขายังมีกำลังวังชาแข็งแรงดีสตังไม่ได้ก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องเลยนะทำด้วยความยินดีทำด้วยความเต็มใจเลยรอซูลบอกทั้งหมดนี้ตัลฮะกูฮูมิมบะดีเมาตีจะได้เป็นผลบุญกับเขาเต็มๆถึงแม้เขาจะเสียชีวิตไปแล้วอย่างแน่นอนเขาจะเสียชีวิตไปแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับ 6-7 รายการที่รอซูลแนะนำเนี่ยทำนะครับไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรเลยสิ้นเปลืองไหมซื้อกุรอานสักเล่มนึงตอนนี้เล่มละ100กว่าบาทเองกุรอานพิมพ์อินเดียที่เขาหรือหนังสืออะลิฟบาตาก็ได้อาลิฟบาตานง่ายที่สุดเลยเล่มละ70บาทแล้วซื้อไปตั้งสัก10เล่ม20เล่มที่โรงเรียนสอนกุรอานนะเด็กเริ่มต้นสตาร์ทจากผลงานของเราต่อไปนี้เขาไปอ่านเก่งแค่ไหนก็แล้วแต่เริ่มจากเราทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราไปซื้อเล่มใหญ่ล่ะไปซื้อหนังสือสนวีไปซื้อนู่นซื้อนี่โอ้ยเด็กเขาเก่งมาแล้วมาได้มาเก่งตรงเรานี่หรอกเขาเก่งมาจากอะไรหนังสือคนอื่นตำราคนอื่นแล้วฉะนั้นถ้าจะเอานะเนี่ยแค่ซื้อหนังสืออะลิฟบาตาซื้อกิรออาตีหัวกัฟให้เขาไปนะได้ไม่รู้เท่าไหร่เลยใช่ไหมครับยิ่งเขาเริ่มต้นสตาร์ทอันเป็นเริ่มต้นจากเราเลยนะโอ้ยสุดยอดเลยเราจะได้ผลบุญตั้งแต่วินาทีแรกของเขาความรู้เรื่องแรกของเขาเลยแล้วเราก็จะได้ผลบุญของคนอื่นเขาที่เขาเรียนรู้จากเราไปเนี่ยได้ความดีจากเราเนี่ยนี่แหละอยู่กับเราในกุโบสถ์เมียจะกลับลูกจะกลับเพื่อนฝูงจะกลับแต่ไอ้ที่เราทำตรงนี้อยู่กับเราระยะยาวนะอยู่แบบไม่ทิ้งกันเลยไม่ไปไหนด้วยอยู่กับเรานะครับอ้าวอีก15นาทีพี่น้องจะสอบถามคำถามอะไรไหมครับถามถ้าไม่มีเดี๋ยวผมอ่านหะดีษให้ฟังอีกหนึ่งบทนะครับเป็นฮะดีษของท่านบะรออิบนุอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอยู่ในสุนันของท่านอิหม่ามอบีดาวูดแล้วก็ในสุนันของท่านอื่นๆด้วยในมุสนัดของท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนะครับเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนานะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าในขณะที่ท่านต้องการที่จะอบรมบรรดาซอฮาบะห์เกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วเรื่อยไปนะที่ผมเคยเล่าพี่น้องฟังแล้วแต่ว่าที่อยากจะนำมาเป็นประเด็นสาระกับพี่น้องก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วคนที่เสียชีวิตไปแล้วไม่ว่าจะเป็นมุมินหรือเป็นคนกาเฟรก็แล้วแต่เวลาอยู่ในหลุมกูโบสแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านการขั้นตอนการสอบสวนของมุนกัรนักีรแล้วนะครับจะเกิดแบบนี้ขึ้นนะครับหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้วิญญาณกลับมาเข้าร่างแล้วถ้าเป็นวิญญาณดีก็สามารถที่จะตอบคำถาม ทั้ง3หรือ4ของมะลิกของท่านมุนกัรนักีรได้อย่างเรียบร้อยนะครับอย่างสวัสดีภาพเลยอัลลอฮฺจะบอกกับมาลีกะนะครับเจ้าหน้าที่ของพระองค์ว่าอิฟตะฮูละฮูบาบันอิลัลญันนะห์พวกเจ้ารีบเปิดประตูรีบเปิดประตูทะลุมิตินะครับตั้งแต่หลุมกูโบสของเขาจนกระทั่งถึงไหนเลยให้ทะลุไปถึงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยวะอัฟริชูฮูละฮูมินัลญันนะห์ข้าวของเครื่องใช้เครื่องต่างทั้งหลายที่จะต้องใช้นะแม้กระทั่งที่หลับที่นอนนะที่อัลลอฮฺจะบริการให้เป็นออเดิร์ฟในเบื้องต้นในหลุมกูโบสเนี่ย
เอามาจากที่ไหนจำลองมาจากหรือว่าได้มาจากในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอประตูนี้เปิดปุ๊บเนี่ยนะประตูที่จะทะลุเปิดทะลุระหว่างหลุมกุบะจนกระทั่งถึงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์จะให้ลมพัดโชยมาทันทีเลยนะครับลมเย็นพัดโชยมาจากหลุมจากสวรรค์มาถึงกุบะของเขาสร้างความชุ่มชื้นนะครับสร้างความชื่นอยากแค่ชื่นใจให้กับคนตายทันทีเลยเย็นฉ่ำไปหมดเลยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงให้เขาได้มีโอกาสทอดสายตาไปเห็นสองอย่างเบื้องต้นเห็นอะไรก่อนเห็นนรกและความทรมานเห็นอะไรเห็นความทรมานในหลุมกุโบตนะเห็นไฟอันร้อนระอุมาลีกาบอกนี่ดูไว้เลยนะนี่แหละคือความทรมานไฟนรกที่ร้อนระอุถ้าเจ้าไม่ใช่คนดีจริงนะเจ้าโดนอันนี้แน่ๆเลยแต่ตอนนี้อัลลอฮ์เปลี่ยนใหม่แล้วให้เป็นความสุขเป็นดินแดนอันบรมสุขต่อไปเนี้ยหลุมกูโบสของเจ้าจะขยายกว้างจนสุดลูกหูลูกตาเลยในบางรายงาน70 70ไปได้หรอกอัลลอฮ์ตะอาลาลัม70คอรีฟก็ได้จะเท่ากับระยะทางเดิน70ปีก็ได้แต่ว่าอัลลอฮ์จะให้ขยายสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับกว้างใหญ่ไพศาลความสะดวกสบายความบรมสุขอัลลอฮ์จะให้บังเกิดขึ้นเบื้องต้นในหลุมกุโบตของเขาพอเขาลืมตาขึ้นมานะครับโอ้โหกุโบตอุดสมบูรณ์พูนสุขทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่เขาต้องตื่นตะลึงเพิ่มขึ้นก็คือเขาพังะไปเจอชายนิรนามที่เขาไม่รู้จักเลยมานั่งอยู่ข้างๆกายของเขาศีรษะก็มีขวามือก็มีซ้ายมือก็มีที่ปลายเท้าก็มีก็ถามว่าท่านคือใครกันทำไมถึงต้องมาอยู่กับเราเมียเราก็ไม่อยู่ลูกเราก็ไม่อยู่พ่อแม่ก็ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่ด้วยกันสักคนแล้วท่านเป็นใครเนี่ยมานั่งอยู่ข้างกายของเรานะครับชายนิรนาม4คนนั้นก็บอกอ้าวจำกันไม่ได้เราอยู่กันมาตั้งหลายปีใช่ไหมครับอยู่กันมา60ปี70ปีอยู่มาพอลืมตาขึ้นมาได้บอกไม่รู้จักกันเฉยเลยนึกใหม่นึกให้ดีเขาก็นึกตั้งนานนึกไม่ออกนึกไม่ออกอะฟาวัชชุกะวัชชุลละซียะตีบิคอยแต่ฉันพอจะสังเกตได้อย่างหนึ่งก็คือใบหน้าของท่านเป็นใบหน้าของผู้ที่มาอย่างมิตรมาอย่างดีไม่รู้แล้วแต่ฉันสังเกตได้สัมผัสได้ก็คือท่านต้องดีกับฉันแน่แหละนึกใหม่สิครับคนนึกไม่ออกก็ทำยังไงอ้าวไหนไม่ออกเฉลยให้รู้ไหมครับเขาเฉลยว่าอะไรอาน่าอามาลูกัสซอและที่ฉันมานั่งอยู่ได้นี่เพราะฉันเป็นผลงานของคุณไงล่ะถ้าคุณไม่ทำฉันไว้ในดุนยาฉันไม่ได้มาอยู่กับคุณแบบนี้หรอกงั้นถ้าเราอยากจะมีเพื่อนศีรษะของเราคือละหมาดของเราขวามือคือซะกาตซ้ายมือคือติซินอดผลบุญความดีอื่นๆอาทิทีละที่เราทำมาเนี่ยอยู่ปลายตาของเรา4คนที่จะเป็นมิตรของเราเนี่ยเราต้องสร้างเขาไว้ตั้งแต่ในดุนยาตอนที่มีชีวิตอยู่เผาไปให้ได้ไหมตัดเป็นรูปเพื่อนของเราแล้วก็เผาไปให้ส่งไปให้ได้ไหมเผาไปสักร้อยคนไม่ได้เช่นเดียวกันพอตื่นขึ้นมาถ้าเป็นวิญญาณที่ไม่ดีนะครับโดนสอบสวนไปแล้วโดนทุบโดนตีแล้วพออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกมาลีกะเปิดประตูให้มันไปทะลุถึงนรกให้มันเห็นด้วยมาลีกาก็เปิดประตูให้ทะลุเป็นช่องไปเลยพอเปิดปุ๊บเท่านั้นแหละเหมือนกับเราเปิดเตาอบมาเป็นไงฮะเหมือนเราเปิดมาหุงข้าวเราหุงข้าวใหม่ๆใช่ไหมพอเปิดฝาเป็นไงโอ้โหลวกหน้าเราเลยนั่นแหละไอระอุทะลักพูเข้ามาหน้าตาดำเตรียมไปหมดเลยมาลีกาบอกตอนก่อนอะไรมาลีกาให้ดูสวรรค์ก่อนนี่ดูสวรรค์เป็นไงถ้าเจ้าดีสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวอัลลอฮ์จะให้เจ้าไปอยู่เนี่ยในสวรรค์แบบนี้แต่เจ้าทำตัวของเจ้าเองอดโบเบไม่มีสวรรค์ให้อัลลอฮ์ก็เลยให้อะไรให้ไอระอุของนรกทะลักใส่หน้ามันทันทีเลยหลังจากนั้นก็หลุมกูโบก็จะบีบจนกระทั่งสี่โครงเกยกันทรมานอยู่ในนั้นนั่นแหละเบื้องต้นออเดฟก่อนเป็นแบบนี้เรื่อยไปจนกระทั่งถึงอิสราฟิลเป่าสังฟื้นคืนชีพนุ่นเลยพอเขาลืมตาขึ้นมาได้ใครเนี่ยหน้าตาดำปีแยกเขียวแยกงาใส่แบบเนี้ยหน้าบูดหน้าเบี้ยวนะรู้ไหมเขาตอบว่าอะไรฉันคือผลงานของแกที่กระทำระยำตำบอลเอาไว้เนี่ยมาเป็นฉันทั้งหมดเลยก็แกสร้างฉันขึ้นมาแล้ววันนี้แกจะมารับไม่ได้ได้ยังไงแกเป็นคนสร้างความไม่ดีทั้งหมดเหล่านี้ขึ้นมานี่แหละฉันนี่แหละคือตัวตนที่อัลลอฮ์ให้มาอยู่กับเจ้าก็กลายเป็นผู้ที่จะเป็นมัชมิดและเป็นอารี
เป็นอริเป็นศัตรูกับเรานะครับบั่นทอนความสุขความดีต่างๆที่เราน่าจะได้แต่เราไม่ได้เพราะเราสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมางั้นเรามีเวลาเหลือตรงนี้ผมว่าทำทันนะเราอยากได้เพื่อนดีมิตรดีเป็นกัลยาณมิตรเป็นมหามิตรของเราในหลุมกูโบสทำยังไงอ่ะสร้างความดีที่เป็นความดีที่เราซุนนะห์ลอแนะนำเอาไว้และอย่างว่าล่ะต้องเป็นความดีที่ฉานฉลาดนิดนึงถึงแม้เราจะมีโอกาสทำได้น้อยแต่จะต้องมีคนอื่นเติมให้เราเรื่อยไปความดีที่เราทำเราเองอาจจะไม่เยอะนะเรามีสมมติตอนเนี้ยสมมติว่าครูหมานเนี่ยถ้า72ใช่ไหมที่ไหนล่ะใครๆว่าว่า80 73เท่านั้นเองอัลลอฮ์ให้เหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีกปีเดียวถ้าจะทำความดีแค่ปีเดียวเนี่ยทำได้น้อยไม่เยอะหรอกแล้วยิ่งแบบนี้สุขภาพแบบนี้สงเงาะสงแงะอย่างงี้เดี๋ยวจะได้แต่อะไรแล้วทำไงแต่ครูหมานฉลาดใช่ไหมครับตรงไหนมีโรงเรียนสอนศาสนาไปสร้างไว้เลยตรงไหนมีทำอะไรมีมัสยิดมีกุรอานแปลไทยมีอะไรทำความดีที่จะนอนกินอย่างที่ว่าเนี่ยเสือนอนกินเนี่ยพอทำแบบนี้ครูหมานบอกฉันทำแค่ปีเดียวแต่คุ้มไหมคุ้มจริงๆสุดท้ายนี้ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานสุขภาพพลอนามัยที่ดีให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับขอให้มีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนมีอามัลอิบาดะห์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กับทางมัสยิดรียาดิสุนันนะครับตลอดไปนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์